This is my bus story. เฮ้ยเป็นไรทรายช่วงนี้น่าโซมมากเริ่มรู้สึกตัวว่าออกจากบ้านแล้วไม่แต่งหน้าไม่ได้เออได้ข่าวว่างานกลางวันรับงานกลางคืนก็รับมากงานเยอะแต่เงินน้อยงบเริ่มหมดจะซื้อเครื่องสำอางใหม่ก็ไม่ไหวแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าทำงานรองพื้นด้วยพี่พงษ์ทำไมสรุปนี่คือรองพื้นหมดเป็นอะไรหมดแป้งหมดรองพื้นหมดปกติเนี่ยผิวอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่ซึ่งเป็นคนขาวมากจ้านะคะรองพื้นเนี่ยก็ต้องใช้พาเมอร์ก็ต้องใช้อันนั้นก็ใช้เพื่อจะทำให้ผิวเราดูสวยแต่ขี้เกียจอ่ะบางทีขี้เกียจมากคือพี่ฟุกก็รู้ใช่ไหมปกติเออใช่ใช่น้อยมากอ่ะน้อยคือให้ทรายแบบทรายมันไม่ยอมแต่งอ่ะแบบเป็นนางแบบเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเห็นทรายแล้วก็ดูหน้าดิเออเหนื่อยมากเหนื่อยมากโอเคนะครับโจทย์คือต้องการอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องอะไรบ้างคือหน้าหมองเหมือนโดนของอ่ะหนึ่งหมองก็ต้องการความสดใสโอเคขอราคาถูกสีราคาถูกเฮ้ยผิดวิสัยอะราคาถูกแนะนำยากจังไม่ใช่มีพี่ต้องแนะนำได้ใช่ไหมพี่ต้องแนะนำได้โอเคนะครับแล้วก็กลางวันก็เอากลางคืนก็เอาคือจะแต่งหน้าหรอกเออโอเคพรเดี๋ยวนะกระจ่างใสถูกพรสุเรศแม่งโอเคก็ได้จะแนะนำนะครับดูอันนี้ผิวมันมะเมือกเฟรชไงหล่อ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 ธรรมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวจะพิสูจน์เลยว่าแบบมันสามารถทำอะไรง่ายๆก็ได้นะครับให้มันจบได้ใน3ข้อที่ต้องการนี่นี่สริงจะบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้จักอะไรฮะคือมันเป็นพรามเมอร์ BB ครับคือนี่ออกปกติ BB ใช่ไหมอีนี่บวกพรามเมอร์เข้าไปพรามเมอร์ก็คือปกติเราต้องลงพรามเมอร์ก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นนี่บวกเขาไปอีกกับ BB เขาไปอีกก็เท่ากับเป็นตัวรองพื้นใช่ก็เป็นรองพื้นใช่ที่เป็นพรัมเมอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มี SF 37ก็โอเคสำหรับวันกลางวันใช่ไหมเคบวกบวกนะครับก็คือจะบอกว่าที่รู้จักเพราะว่าคืองงมากคือก็ปกติก็รู้ใช่ว่าใช้แบบก็ใช้แบรนด์แบบ Powder Brand อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเออแล้วปรากฏว่าไปก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างไปดูว่าน้องๆตัวเล็กตัวน้อยเขาอะไรเฮ้ยแบบมีแต่คนพูดถึงตัวนี้ดังอะไรยังไงแพ็กเกจหน้าตาคุ้นๆอยู่อ้าวจริงๆแพ็กเกจหน้าตาคุ้นๆแต่แบบไม่รู้เฮ้ยจะบอกคนแบบนั่นเยอะมากอ่ะงงอ่ะแล้วนั่งขายดีอ่ะเลยแบบอ่ะๆๆลองใช้นิดเดียวนะครับคือเงินไม่เยอะเนี่ยคือน้องหน้าเล็กไม่ก็เห็นว่าเงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอันนี้แบบคือราคาต่ำกว่าพันต้องบอกมีแค่ครึ่งพันก็ซื้อได้ปุ๊บนะครับวอร์มก่อนเห็นป่ะคือจะบอกว่ามันกระจายตัวได้เยอะมากนะครับแต่แล้วก็อย่างนี้นะครับลงสกินแคร์เสร็จนะครับแล้วก็ลงได้เลยนะครับเนี่ยเติร์ลงแบบว่าไม่ต้องตั้งใจเลยนะครับเฮ้ยมีสิวด้วยอ่ะเครียดมากไปปะเนี่ยบอกแล้วให้ทำงานกับพี่คนเดียวไปทำกับคนอื่นเป็นไงอยากหาประสบการณ์ชีวิตเป็นไงล่ะนี่ดูเลยเร็วเปล่าเฮ้ยเอ้ยเลยดูข้างนี้กับข้างนี้นี่เทียบกันนะครับโอเคแล้วมันจะไม่ลอยชิมิฮะไม่แล้วมันลอยไหมล่ะก็ไม่ลอยเออมันไม่ลอยไงไม่ลอยคือไม่ลอยโอเคเป็นไงบ้างพอละออกละอุ้ยตายเฮ้ยมันต้องสว่างเลยอ่ะเออนะมันนิดนึงเราต้องใช้แป้งเซตด้วยนะครับก็อย่างที่สอนตลอดนะครับพยายามใช้เป็นแปลงนะครับอ่ะดูเลยจะได้เห็นว่าอุ๊ยจะได้เห็นว่าแป้งเนื้อเป็นไงเป็นไงเนื้อแป้งเฮ้ยมันเมจิกมาก
้องบอกขอ before after เทียบครับนี่เนียนมากโอเครถเร็วดีอ่ะพอใจเนาะตามนั้นนี่มีเท่าไหร่อ่ะมีประมาณ1,000 กว่าบาทอ่ะก็โอเคแล้วเนี่ยแป้งกับพรัมเมอร์บีบีจบโอเคเนาะพอซื้อได้เนาะพอซื้อได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้าตามปกตินะแล้วเดี๋ยวกลับมาโชว์พี่ว่าสวยไหมเพลงอยู่ว่าอย่างนี้ดีค่ะอะไรยังไงสวยวันนี้นี่คืออารมณ์ดีนี่คือครึ่งวันเนาะใช่ครึ่งวันแล้วกลับมารายงานตัวตอนเย็นเดี๋ยวนั่งไปทำงานต่ออีกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นไงเป็นไงแบบไอ้ตัวพรามเมอร์บีบีกับแป้งก็อย่างที่เห็นคุณเป็นไงบ้างในฐานะช่างแต่งหน้านักวิจารณ์ที่มาดูครึ่งวันก็มันยังอยู่มันยังอยู่คือหมายถึงว่าแบบว่าก็แหมจะให้เหมือนตอนแต่งใหม่เลยก็ไม่ใช่แต่แบบว่าก็มีแบบว่าแอบเยอะแอบอะไรไปบ้างไม่มีเหงื่อนางมีเหงื่อมาด้วยนางวิ่งกลับมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเครู้สึกไม่หนักหน้าใสเป็นยังไงไม่ต้องให้อธิบายอ่ะคือพี่มองก็จะว่าพี่รู้สึกเออสวยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าคนทั่วไปมองมันจะเคยรู้สึกว่าหน้ายังเพอร์เฟกต์อยู่ใช่ไหมไม่ดูแบบว่าหลุดอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเนี่ยความรู้สึกกับเครื่องสำอางรู้สึกมันเบาไม่หนักหน้าดีแล้วก็แบบว่าเวลาเยิ้มหรืออะไรเงี้ยมันไม่ดูแบบว่าเลอะเทอะคือปกติมันจะค่อนข้างใช่ป่ะเวลาเหงื่อออกครับขึ้นเละไปเลยโอเคอยู่ติดทนนี้ใช้ได้นะฮะใช้ได้เลยแหละโอเคก็สรุปพี่แนะนำของดีไปเนาะนี่ฮะนี่ฮะก็นะฮะก็เป็นอีกเขาเรียกไงนะสำหรับคนที่3ข้ออะไรนะต้องการอะไรนะต้องการเครื่องสำอางทนทนถูกทนถูกแล้วก็เร็วแต่งเร็วๆแล้วก็กระจ่างใสนะครับก็แนะนำผลิตภัณฑ์นี้เลยนะครับไปลองดูกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ